ื้องหลังเบื้องลึกของเนื้อหารายการที่เรากำลังรับชมอยู่นั้นแท้จริงแล้วอาจจะแฝงไปด้วยค่านิยมหรือสะท้อนทัศนคติบางอย่างเรื่องของการล้อเลียนไม่ว่าจะล้อเลียนเพศล้อเลียนความบกพร่องของทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการสร้างความตลกมีช่วงหนึ่งหนูเคยโดนบูลลี่รูปร่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าพูดเล่นบ้านตัวของเองใช่ไหมคะจะมีหลานคนเล็กอ่ะเขาเรียนแบบง่ายมากจะมีบางมุกมงนึ่งหรือแบบเด็กตบหัวผู้ใหญ่ปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากจบตรงนั้นไปปุ๊บหลานเดินมาตบหัวเราทันทีติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่จะมาชวนคุณผู้ชมทำตัวเป็นนกรู้เพื่อรู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบและในยุคปัจจุบันนะคะรายการมีหลากหลายแล้วก็มีมากมายเลยค่ะซึ่งแน่นอนในสังคมไทยนะคะเป็นสังคมที่มีความแตกต่างการนำเสนอรายการรูปแบบต่างๆนะคะก็จะสะท้อนค่านิยมแล้วก็ทัศนคติที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการนกรู้จะมาชวนคุณผู้ชมนะคะพูดคุยขบคิดแล้วก็วิเคราะห์เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อที่มีความแตกต่างและหลายค่ะและในการนกรู้วันนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านซึ่งเป็นวัยรุ่นทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีน้องอิงและน้องปล่อยค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญคนแรกน้องปล่อยอภิจิราปริชัตตระกูลนักเรียนชั้นมัธยมปลายเด็กสาวสดใสอารมณ์ดีผู้ชื่นชอบรายการบุกบ้านดาราและไม่พลาดรายการสายฮาครับอีกท่านหนึ่งคือคุณอิงอินทุออนรัฐกิจวิจารณ์ณนครนักเขียนออนไลน์ช่างจินตนาการเธอจะดูรายการทั้งทีวีและออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้กับงานเขียนครับและอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันตราอรนพณอยุธยาอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิด้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแม่อาจารย์ขาวันนี้เราคุยกันแบบวัยรุ่นค่ะแขกรับเชิญเรานี้แบบว่าเห็นแล้วอยากจะกลับเป็นวัยรุ่นด้วยเลยวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมวันหนึ่งนะคะน้องๆคะปกติชอบดูรายการประเภทไหนยังไงกันบ้างอ่ะน้องอิงก่อนชอบดูพวกรายการการท่องเที่ยวตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปล่อยๆล่ะคะชอบดูรายการพวกแบบพวกที่พาไปสอดส่องไลฟ์สไตล์ของศิลปินหรือว่าดาราที่แบบชื่นชอบอะค่ะแล้วก็สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยรุ่นเขาชอบดูแบบนี้นะคะตอนนี้วัยรุ่นเขาชอบดูแบบนี้ก็คือชอบอะไรที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวสนุกสนานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วรูปแบบการชมล่ะคะคือออนไลน์อย่างเดียวเลยปะไม่ค่ะก็จะมีดูใน YouTube ด้วยแล้วก็จะมีดูในโทรทัศน์ด้วยค่ะเวลาที่พ่อแม่เปิดให้ดูก็ได้คุยกันด้วยอะไรอย่างงี้อิงอะคะใช่ค่ะจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ทีวีจะไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าจะมีหลานคนเล็กอยู่ด้วยค่ะก็เลยจะเป็นดูพวกตามโซเชียลซะส่วนใหญ่อ๋อคือที่ไม่เปิดเพราะว่าระมัดระวังอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋ออาจารย์อ้อหามุมมองของอาจารย์ต่อรายการเนื้อหารายการในปัจจุบันอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ทั้งที่ฟังจากน้องอิงกับน้องปอยนะคะก็จะสังเกตว่าวัยรุ่นเนาะก็จะมีการเปิดรับสื่อที่หลากหลายหลายช่องทางมากทั้งแบบที่เป็นทีวีทั้งออนไลน์ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคนอีกเจนนึงก็คืออย่างแค่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นปู่คุณย่าก็คืออาจจะดูแค่ทีวีเพราะว่าทุกวันนี้มันมีสื่อหลากหลายมากแล้วก็ทุกคนก็แข่งขันกันใช่ไหมคะดังนั้นพวกคนที่ทำผลิตรายการเหล่านี้ก็จะต้องค้นหาแหละว่าถ้าเราอยากจะมุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นชอบอะไรใช่ไหมหรือว่าถ้าเรามุ่งเป้าไปหาคนสูงอายุคนสูงอายุชอบเนื้อหาแบบไหนก็ต้องคิดกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพรายมาเพื่อที่จะใช่ไหมดึงดูดใจพวกเราให้อยู่กับสื่อของเขาเพราะว่าเรามีโอกาสสวิชไปทุกๆสื่อได้หมดเลยใช่ไหมคะก็เนื้อหาหลากหลายมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็จะมีการนำเสนอเนื้อหาในหลายๆรูปแบบเลยนะคะถามความเห็นส่วนตัวเลยนะคะทั้งสองคนถ้าเป็นปล่อยๆมีดูรายการไปดูสื่อไปมีแบบไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกดูแล้วเราไม่ค่อยชอบเลยดูแล้วเรารู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรายการพวกรายการแบบอาจจะสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีรายการประเภทที่แขกรับเชิญหรือว่า
คนที่มานั่งอยู่ด้วยในรายการนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวโป้ว่าบิ๋วแล้วก็มีเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเกมที่แบบว่าบิ๋วนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งหนูคิดว่ามันอาจจะแบบดูไม่ดีในสายตาของผู้หญิงรอบข้างผู้หญิงคิดว่าอาจจะแรงไปผู้ชายอาจจะชอบแต่ว่าสำหรับตัวหนูรู้สึกว่ามันแต่งตัวให้เรียบร้อยก็ได้แต่ว่ามาทำให้สนุกก็ได้เหมือนกันน้องอิงล่ะคะก็จะมีชอบเหมือนน้องอยู่แล้วเพราะเรื่องรายการเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมคะแต่ที่จะมีเสริมมาก็คือรายการตลกบางทีค่ะเขาก็จะมีเล่นมุกที่แบบรุนแรงบ้างและอย่างที่บ้านเราบ้านตัวหนูเองใช่ไหมคะจะมีหลานคนเล็กอ่ะเขาเรียนแบบง่ายมากใช่อย่างล่าสุดจะมีบางมุกมงเรื่องแบบเด็กตกหัวผู้ใหญ่ปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากจบตรงนั้นไปปุ๊บน้องหลานเดินมาตบหัวเราทันทีเขาบอกว่าทำแบบนี้ทำไมคะเขาบอกว่าในทีวียังทำได้เลยทำไมเขาทำไม่ได้มันก็แบบนิดนึงก็เลยไม่ค่อยตรงนี้และนั่นก็เป็นมุมมองของแขกรับเชิญเรื่องทัศนคติที่อาจจะสะท้อนอยู่ในการนำเสนอความบันเทิงของรายการต่างๆในยุคนี้นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปฟังความเห็นของคนในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าครับว่าเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรตีกันให้เจ็บตัวอะไรอย่างนี้จนตลกเนี่ยรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยครับคือในฐานะคนทำสื่ออย่างเงี้ยก็จะระวังเรื่องนี้บางทีอ่ะสื่อทำมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูรู้สึกว่างั้นในชีวิตจริงอ่ะไปตบเพื่อนจริงๆเลยดีกว่าเพื่อความตลกเพราะว่าสื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคนมากๆครับก็เลยไม่ค่อยสนับสนุนสมมุติเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเราก็ต้องไม่วิวความรุนแรงถ้าไหนที่เราไม่ชอบเราไม่ต้องแชร์ต่อแล้วเราไม่ต้องพูดต่อมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนคนทำเขาก็จะไม่ทำเองอ่ะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีลูกมีหลานก็ต้องชี้แจงกับเด็กว่าอันนี้ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีตัวอย่างคลิปนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมมาชมพร้อมๆกันขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าการที่เรายกตัวอย่างในรายการเนี่ยนะคะเราต้องการให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อมาหยิบยกพูดคุยขบคิดวิเคราะห์กันนะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนรู้เท่าทันสื่อตอนนี้ไปชมคลิปแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะและรายการไฮโซสโมสรของเราในวันนี้ค่ะเราได้แขกสุดพิเศษค่ะเธอเป็นนักธุรกิจหญิงคนเก่งที่จะมาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของเธอให้เราฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณเชอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ของสะสมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเชอร์รี่เป็นยังไงบ้างคะก็เราก็ต้องแบบเรียบหรูดูมีรสนิยมนะคะแล้วก็ของสะสมตอนนี้อยากจะบอกว่าชอบกระเป๋าค่ะนี่เลยแบรนด์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนิดนึงค่ะคุณเชอร์รี่เท่าไหร่คะแอบกระซิบเบาๆก็ได้ค่ะหลักค่ะโอ้คือจริงๆราคาไม่ได้สำคัญนะคะแต่ชอบแบรนด์นี้พิเศษค่ะตอนนี้ที่บ้านก็มีอยู่ประมาณ20กว่าใบ20ใบทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเป็นตัวอย่างที่เรารวบรวมมานะคะให้มาพูดคุยกันในมุมมองของทั้งสองคนน้องอิงว่าไงบ้างคะก็เขาก็เหมือนแบบว่าแสดงของเขาให้ดูว่าการใช้ชีวิตของเขาแบบนี้นะคะแต่ถ้าอย่างกระเป๋าเมื่อกี้เห็นก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าตอนนี้ต้องใช้ผ่อนเยอะมากเลยอาจจะได้แบบนั้นต้องผ่อนอีกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามองในอีกมุมมองนึงเขาแบบว่ากระเป๋าใช่เราเห็นเอามันดีสื่อในแบบเขาก็มีตังเขามีเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าในแบบของเราไม่มีเราก็จะเกิดความอิจฉาอยากได้บ้างบางคนก็อาจไปถึงการกู้สินเชื่ออะไรอย่างงี้ปุ๊บเป็นหนี้เพราะอยากมีแบบเขาก็มีไปปล่อยละคะก็อย่างหนูอายุ18ใช่ไหมคะดูแล้วเนี่ยก็แอบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันสวยนะมันดูดีนะอยากได้ตามมากๆเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ลองคิดย้อนกลับไปดูว่าพ่อแม่เขาทำงานให้เราเรียนหนังสือให้เราอะไรอย่างนี้ถึงเขาจะมีตังค์ให้เราใช้แต่ว่าของพวกนี้ก็เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เราก็ยังไม่สามารถทำงานเก็บเงินเองได้ก็ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูความเหมาะสมของเราด้วยว่าเราพอไหมที่จะซื้อหรือว่าใช้มันนะคะทั้งสองคนก็มีความเห็นต่างวัยกันนิดนึงนะคะซึ่ง
อาคิดว่านะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็น่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะเป็นตัวอย่างที่เรานำเสนอเพื่อให้เห็นว่าคุณผู้ชมที่ต่างวัยนะคะหรือต่างประสบการณ์ก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเวลารับชมรายการหนึ่งนะคะซึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อโดยจะขอความเห็นจากอาจารย์อ้อนะคะว่าในฐานะคนดูเราจะสามารถใช้5กลยุทธ์รู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรค่ะแล้วเนี่ยก็แอบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันสวยนะมันดูดีนะอยากได้ตามมากๆเลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างกระเป๋าเมื่อกี้เห็นก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าตอนนี้ต้องใช้ผ่อนเยอะมากเลย กลับเข้าสู่รายการนกรู้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามาชวนคุณผู้ชมพูดคุยขบคิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรายการนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้เนี่ยการนำเสนอรายการเนี่ยสะท้อนการใช้ชีวิตที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะรวมถึงค่านิยมต่างๆซึ่งคนในสังคมเนี่ยมีความแตกต่างและหลากหลายนะคะถามอาจารย์อ้อแบบนี้นะคะว่าถ้าเราใช้5กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ถ้าเราจะนำไปวิเคราะห์คลิปตัวอย่างที่เรารวบรวมมาเมื่อช่วงที่แล้วเราจะใช้5กลยุทธ์นี้อย่างไรได้บ้างคะถ้าจากคลิปตัวอย่างที่เราดูเมื่อครู่นี้แล้วก็ประกอบกับที่น้องๆพูดว่าเอ้ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะคำถามที่น่าเอามาใช้ได้ก็คือเรื่องลองตั้งคำถามกับน้องๆว่าเราคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่เขาดูรายการนี้เหมือนเราแต่เขาตีความต่างออกไปจากเราบ้างลองถามทั้งสองคนก็กลุ่มผู้ปกครองพ่อแม่ยังไงคะก็ถ้าเกิดพ่อแม่มานั่งดูเนี้ยค่ะโดยที่เอาเราไปนั่งดูอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะแบบมันแพงเราอาจจะฟุ้งเฟ้อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะแบบติดค่านิยมฟุ้งเฟ้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและของทั้งน้องก็จะเป็นวัยทำงานแต่ว่าไม่ใช่วัยทำงานที่แบบจะนิดนึงเขาจะทำงานอย่างท่านถ้าในค่ายทหารอะไรอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะที่ทนทำงานที่มีความกฎเกณฑ์ในตัวอะไรเงี้ยที่เป็นระเบียบถ้าเขามาเห็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่โอเคเพราะว่าหนึ่งเขาจะห้ามเราดูเลยอย่างพี่หนูเขาก็จะห้ามหนูดูเลยว่าดูนี้อย่าไปดูนะเขาบอกไร้สาระคือเขากลัวเราจะไปใช้ฟุ่มเฟือยตามในรายการอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราลองคิดว่ารายการเนี้ยน่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารกับใครอะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราแต่น่าจะเป็นใครที่เขาน่าจะชอบเนื้อหาแบบนี้คนที่มีทรัพย์มีเงินใช่ไหมเงินอะไรก็คือต้องมีกำลังซื้อนิดนึงใช่ไหมคะคือรายการต้องการจะมุ่งเป้าหรือมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนในกลุ่มที่มีกำลังซื้อหรือว่าอยากจะไปใช้ไลฟ์สไตล์แบบกลุ่มคนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงในตรงนี้ค่ะพอเราตั้งคำถามแบบนี้ปุ๊บว่าเออกลุ่มเป้าหมายจริงๆของรายการเป็นใครใช่ไหมคะแล้วมีค่านิยมอะไรที่แฝงอยู่ซึ่งจริงๆมันอาจจะมีหลายๆเรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมคะแต่ว่าเราใช้กลุ่มเป้าหมายเขาไหมนะคะแล้วก็เราจะเอาค่านิยมเหล่านั้นมาปรับตัวกับปรับใช้กับเราได้อย่างไรซึ่งจริงๆเนื้อหาแบบนี้อาจจะมีแง่มุมดีๆก็ได้เช่นแบบสร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องมีความมานะอดทนต้องมีความขยันต้องมีความคิดเป็นผู้นำเป็นต้นเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรายการเนี่ยจะสอดแทรกหรือว่าแฝงค่านิยมเหล่านี้ไปด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะช่วงนี้ก็ยังมีตัวอย่างคลิปเนี่ยมาชวนทั้ง3ท่านดูพร้อมๆกันนะคะแต่ก็อยากจะย้ำกับคุณผู้ชมนะคะนอกเหนือจากตัวอย่างคลิปเมื่อช่วงที่แล้วรวมถึงตัวอย่างคลิปในช่วงนี้นะคะที่เรายกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นเป็นเพียงกรณีศึกษาที่เราอยากให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันสื่อเท่านั้นนะคะช่วงนี้ไปชมคลิปกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครทายผิดโดนทำโทษปลาไล่ตัวเล็กที่สุดปลาป่นพริกปลาป้อนป่นมาอะไรบินได้มาแรงปอปีดมาแรงวานเฮ้ยแต่มาแรงปอก็บินได้นะหาไม่รู้นี่ตีไปแล้วผมตีสวัสดีครับวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคครับคุณครูชื่อปีชงครับชงเข้มไหมครับถ้าเป็นชาหรือกาแฟก็เข้มได้เหมือนกันเลยไม่ใช่
วันนี้กลับมาอะไรหล่อๆแบบนี้ต้องหลงชั้นจ้ะอย่างเงี้ยสเปคแน่นอนว่าแต่มีไลน์หรือยังอ่ะขอไลน์มีไลน์แล้วทำไมอิจฉาฉันกันอ่ะพูดเนี้ยไม่เข้าใจเลยอ่ะวัยรุ่นทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างก็ตลกค่ะก็ตลกมีกำลังหันดีแต่ว่าถ้าคิดในแง่ของเรายังคงความมีหลานอยู่เขาเอามาทำตามอย่างคลิปเมื่อกี้มีตบหัวใช่ไหมคะหลานต้องมาตบตามแล้วตบหัวเราด้วยบางทีใช่ไหมตบหัวเราไม่ต้องหน่อยค่ะเพราะบางทีเขาไปตบหัวพ่อกับแม่เขาบอกว่าเขาทำได้อะทำไมไม่ได้เราก็บอกว่าเราดูได้ดูเป็นเรื่องตลกได้ครับแต่ว่าเราอะไปลอกเลียนแบบเขาไม่ได้เขาเด็กก็จะมีเหตุผลใช่ไหมเขาก็จะถามว่าทำไมเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องขำๆกลายเป็นเรื่องขำไม่ออกเหมือนกันเนาะถ้ามาเจอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะปล่อยๆอะคะก็เฮฮาสนุกดีค่ะแต่ว่าถ้ามองในมุมของหนูก็หนูเป็นคนที่ไม่ชอบแบบดูรายการอะไรที่แบบมีตบหัวหรือว่าแบบอาจจะแบบล้อเลียนกันอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบถึงแม้อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็สะท้อนไปถึงคนที่เขาโดนเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจารย์ขาแน่นอนว่าส่วนใหญ่สื่อบันเทิงก็คือเพื่อความบันเทิงนะคะฉะนั้นวิธีการที่จะเรียกเสียงหัวเราะคนให้ได้มากที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนขำนะคะแต่ทีนี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะเห็นด้วยกับคุณอาร์ตว่ารายการบันเทิงก็ต้องการความสนุกกลวิธีในการสร้างความตลกก็เลยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันสอดคล้องกับนิสัยคนไทยเนาะคนไทยก็จะชอบความสนุกสนานร่าเริงไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำเรื่องเครียดให้ไม่เครียดได้ใช่ไหมคะนี่คือลักษณะนิสัยมันก็เลยทำให้รายการหลายรายการเนี่ยก็อยากจะทำให้มันตลกคราวนี้ไอ้ตัวกลวิธีในการที่จะสร้างความตลกเนี่ยมันก็มีหลากหลายอย่างเมื่อกี้เราเห็นมีอะไรบ้างคะตลกจากการเล่นมุกเจ็บตัวใช่ไหมล้อเลียนใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็มีอาจจะแบบแสดง acting ใส่อารมณ์อะไรอย่างนี้ใส่อารมณ์อาจจะแบบแกล้งทำรุนแรงอะไรเงี้ยหรือว่า ล้อเลียนเหยียดต่างๆใช่ไหมคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ซึ่งถ้าหนังงานวิจัยหลายๆงานก็จะบอกว่ามันมีกลวิธีหลากหลายที่เราเจอในการบันเทิงเยอะๆมีงานชิ้นนึงบอกว่าใช้เรื่องภาษาบางทีภาษาก็ทำให้ตลกได้ใช้คำผวนหรือว่าบางทีอาจจะค่อนไปทางหยาบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะลามกหน่อยลามกนิดนึงอันนี้ก็จะคนก็จะตลกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการใช้ภาษาแต่มีการตลกอีกแบบนึงที่ก็ถูกใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็สังคมก็ตั้งคำถามโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันที่มันโซเชียลมันแพร่หลายแล้วก็ทำให้เราเผยเห็นให้เห็นถึงคนที่เขาเห็นต่างมากขึ้นเช่นเรื่องของการล้อเลียนไม่ว่าจะล้อเลียนเพศล้อเลียนความบกพร่องของทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการสร้างความตลกแต่ว่าพอคนเนี่ยเขาก็จะฟังคนที่ดูเสร็จอาจจะไม่ชอบเนี่ยค่ะก็คนก็จะเริ่มส่งเสียงมากขึ้นว่ามันไม่โอเคซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องการบูลลี่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าตลกแล้วเป็นถึงขนาดบูลลี่อะไรก็คือดูในโซเชียลหรือในสังคมบางคนก็รับไม่ได้รับไม่ได้ใช่นะคะมันก็ไม่ตลกไปเหมือนที่คุณอาพูดเมื่อกี้นี้บางคนขำเราแต่บางคนเขาขำไม่ออกใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชมเราจะมีวิจารณญาณยังไงกับรายการประเภทนี้ที่รายการที่เน้นความตลกความฮาหรือสร้างความบันเทิงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็นอกจากดูเพื่อความบันเทิงแล้วเราก็มาใช้คำถามเหมือนเมื่อกี้นี้เลยว่ามันมีค่านิยมอะไรที่แฝงอยู่ไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของความแรงก็มีถูกไหมคะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากให้ใครขำเราต้องทำความรุนแรงอันนี้คือค่านิยมที่มันอาจจะแฝงอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเผื่อเราไม่รู้เท่าทันคือเราไม่ได้ถอดรหัสมันเนี่ยเราก็จะขำๆไปแล้วอาจจะเผลอๆทำความรุนแรงไปแล้วแบบอยากล้อเลียนเพื่อนหรืออะไรก็ทำเลยเพราะว่าเอ้ยมันขำๆแกล้งกันขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนในโรงเรียนก็มีถูกไหมที่ล้อเลียนกันแล้วบอกว่าเฮ้ยก็แกล้งกันขำๆจะเอาอะไรจะแบบโกรธทำไมนี่ใช่ไหมคะเป็นพวกบูลลี่เหมือนกันค่ะบูลลี่รูปร่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าพูดเล่นเครียดทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนค่านิยมที่มันมากับรายการตลกแล้วเราก็ไม่รู้ตัวหรือว่าถ้าอย่างเมื่อกี้นี้น้องอิงบอกว่ามีหลานมีอะไรที่บ้านตรงเนี้ยเด็กเขายังยากไม่ได้หรอกว่าอะไรที่แบบอย่างเมื่อกี้ acting ที่ตบกันก็ไม่ได้โดนจริงใช่ไหมแต่ว่าเด็กก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้โดนจริงเป็น acting แต่ว่าเขาอาจจะไปทำจริงๆก็ได้เพื่อจะแบบไปแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้คนอื่นตลกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลในส่วนที่เด็กและเยาวชนที่จะมาดูรายการเหล่านี้ค
ค่ะแต่ว่าถ้าเจอกับตัวเองเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะปกป้องตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ใช่ตรงนี้ก็ต้องเราต้องมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะเราต้องมีคุณค่าในตัวเองเราต้องเชื่อมั่นว่าเรามีคุณค่าบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่ไปโกรธเขาแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปดีกว่ามีช่วงนึงหนูเคยโดนบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างหนูก็จะตอบเพื่อนไปเลยว่าก็สวยอ่ะก็น่ารักในแบบของตัวเองทำไมล่ะถ้าเขาตอบแบบอารมณ์ดีก็น่ารักนะคะแล้วก็เป็นการหยุดการทะเลาะเบาะแว้งด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าการบูลลี่เนี่ยแล้วเราไปหัวร้อนใส่แล้วเราโต้ตอบกันไปมาเนี่ยก็เท่ากับเติมเชื้อไฟเข้าไปคนบูลลี่เขาจะรู้สึกสะใจมากว่าประสบความสำเร็จแล้วในการบูลลี่ครั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดเราดูรายการแล้วเราเห็นค่านิยมหรือทัศนคติบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราคิดเลยตัวเราเองในฐานะคนดูเราจะสามารถที่จะสะท้อนตรงนี้ได้ยังไงหรือว่าระมัดระวังตัวยังไงได้บ้างคะต้องบอกว่ายุคดิจิทัลหรือยุคโซเชียลเนี่ยพวกเรามีพลังมากเลยนะคะเพราะว่าคนผลิตรายการแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเฝ้าฟังเราทางสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเราดูรายการแล้วเรามันไม่โอเคกับเราแล้วไม่โอเคกับคนรอบตัวเราเราก็สะท้อนกลับไปให้เขารู้ได้ผ่านโซเชียลมีเดียจะไปหน้าเฟซเขาเลยก็ได้ไปอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าอาจจะโพสต์แล้วก็แฮชแท็กอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยเนื้อหาแบบนี้เนี่ยกลุ่มเราคนที่คิดเหมือนเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันอาจจะสร้างผลเสียไปพูดกับเขาดีๆพูดด้วยเหตุด้วยผลว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงถ้าปรับแบบไหนได้จะดีอันนี้คือถ้าผู้ผลิตเห็นช่องเห็นเขาก็จะรู้ว่ามันมีกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเขาก็อาจจะปรับปรุงเนื้อหาตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นคือเซนซิทีฟมากขึ้นกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะทำให้วงการสื่อแล้วก็เนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มันตรงใจเรามากขึ้นมันมีค่านิยมที่ถูกใจเรามากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ความแตกต่างของแต่ละคนนะคะความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนดังนั้นเราเห็นยังไงเราเข้าไปเจอในโซเชียลมีเดียมันบางทีมันอาจจะต่างกันเนาะบางคนเรื่องดราม่าตรงนี้เราไม่ชอบแต่บางคนเขาก็โอเคดังนั้นก็ให้ยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้วยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้คนเนี่ยอยากจะคอมเมนต์มากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยกันพัฒนาสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะก็ได้เห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความคิดและทัศนคติของวัยรุ่นด้วยซึ่งแน่นอนว่าคนในสังคมก็มีหลากหลายวัยหลากหลายช่วงอายุที่สำคัญก็คือหลากหลายแล้วก็ต่างประสบการณ์นะคะและแน่นอนรายการในสื่อทุกวันนี้ก็มีความหลากหลายก็สะท้อนออกมาในเรื่องของค่านิยมทัศนคติแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งเป้าหมายของรายการนกรู้ก็คืออยากให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันสื่อในแต่ละรูปแบบนะคะเราหวังว่าการพูดคุยในวันนี้นอกจากเสียงหัวเราะที่เรามอบให้คุณผู้ชมแล้วนะคะจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ